วิธีการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารนะครับโดยระบบนี้ก็จะเป็นให้แอดมินเป็นคนสร้างเอกสารนะครับแล้วก็สร้างหมวดหมู่เอกสารสร้างสมาชิกแล้วก็สร้างแผนกสร้างกลุ่มนะครับแล้วก็ตัวเอกสารเนี่ยสามารถเจาะจงได้ครับว่าจะให้ใครโหลดบ้างจะให้กลุ่มหรือแผนกไหนโหลดบ้างนะครับมาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับก็เข้าแบบอีเมลเข้ามานะครับ admin@file.com เป็นของแอดมินสูงสุดนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอแผนกแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับตรงนี้วันนี้เราไปดูที่แผนกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่มแผนกเข้าไปอีกอันนึงเป็น IT แล้วกันนะครับต่อมาผู้ใช้งานนะผมเพิ่มมาอีกคนนึงแล้วกันนะครับดูแผนก IT นะครับเป็น001แล้วกันนะครับชื่อนาย IT นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปครับใส่อีเมลลงไปหรือว่าเป็น it@it.com แล้วกันนะครับรหัสผ่านก็001แล้วกันเป็นแผนกเป็นหัวหน้าเป็นผู้ดูแลนะครับสมมติว่าผมเป็นแผนกนะครับเราก็อัพโหลดเอกสารได้ไหมนะครับอัพหรืออัพไม่ได้นะครับสมมติว่าอัพไม่ได้แล้วกันนะครับเป็นคนดูเอกสารอย่างเดียวก็เพิ่มมาแล้วครับ IT ตรงนี้แต่เราก็มาแก้ไขที่หลังได้นะครับตรงนี้ต่อมามาที่หมวดหมู่เอกสารนะครับสมมติว่าผมเพิ่มเข้ามาเป็น005เป็นเอกสาร IT นะครับมันจะมีคำว่าเอกสารของฉันนะครับก็คือถ้าใครอัพโหลดเอกสารนั้นเนี่ยก็จะเห็นเอกสารนะครับของตัวเองที่เราอัพโหลดลงไปนะครับส่วนเอกสารนี่ก็คือเอกสารทั่วไปนะครับที่ยูเซอร์นั้นสามารถเห็นได้นะครับอย่างเช่นแอดมินก็จะเห็นสิ่งที่แอดมินแอดไว้เองนะครับคราวนี้เราลองเพิ่มข้อมูลดีกว่านะครับเพิ่มข้อมูลลงไปเช่นผมอัพโหลดข้อมูลลงไปนะครับเป็นเอกสารรูปภาพหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกหมวดหมู่เอกสารนะครับสมมติเป็นเอกสาร IT นะครับแผนกสมมติว่าแผนก IT นะครับที่ดูได้นะครับรหัสเอกสารสมมติเป็น IT 001แล้วกันชื่อเอกสารเป็นเอกสารแจ้งซ่อมสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับก็เป็นระดับแผนกดูได้แล้วกันกดบันทึกโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปที่ IT นะครับออก it@it.com นะครับพอผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเห็นละเอกสารของ IT เห็นปะยูเซอร์ของ IT สามารถดูได้นะครับเห็นได้ส่วนผมออกจากระบบนะครับเข้าแอดมินผมมาแก้เอกสารตัวนี้นะเอกสารของฉันนะมาแก้เอกสารคือผมแก้เป็นว่าไม่ให้ใครเห็นเลยส่วนว่าให้วิศวะเห็นสิทธิ์ในการเข้าถึงก็ให้เป็นหัวหน้านะครับพอไปที่ IT เห็นไหมไม่สามารถดูได้แล้วนะครับเห็นเอกสารครับแต่ไม่สามารถเลือกดูได้โอเคนะครับนี่ก็คือระบบดาวน์โหลดเอกสารจัดเก็บเอกสารนะครับ